ผู้ชมครับเชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนคงว้าวุ่นใจนะครับแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมสภาพการจราจรเมื่อวานนี้ถึงได้ติดหนักขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับบ้านไปในช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามีฝนตกกระหน่าลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ในหลายพื้นที่เนี่ยมีทั้งน้ําท่วมแล้วก็รถติดด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประเมินเอาไว้นะครับว่าเราอาจจะต้องทําใจนะฮะแล้วก็ต้องทนรับกับสภาพนี้ไปอีกอย่างน้อย2-3วันครับ คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับน้ำท่วมฝนตกนั้นติดเทรนด์ X อย่างภาพนี้เลยนะครับคนในโลกออนไลน์ก็โพสต์ข้อความขำๆนะครับว่าใครมุ่งหน้าไปปากเกร็ดหรือแจ้งวัฒนะนั้นให้หนีไปเลยนะฮะเพราะถ้าดูจากภาพแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าน้ําท่วมถนนส่วนอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่น้ําท่วมไปท่วมแยกแคราย ขณะที่อีกหลายพื้นที่อย่างตรงนี้เป็นพิกัดป้ายรถเมย์บีทีพระขนงผู้ใช้ X คนนี้บอกนะครับว่าฝนตกลมแรงมากๆาพอๆกับตรงนี้เช่นกันที่บอกว่าฝนตกแรงมากๆนะครับลมพัดเนี่ยจนตัวปลิวเลยนะฮะเพราะฝนตกแบบนี้เนี่ยผลที่ตามมาก็คือหลายคนต้องเจอกับสภาพรถติดใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเลยทีเดียวครับ หลายคนก็อาจจะมองนะครับว่าปกติแล้วในเดือนพฤศจิกายนแบบนี้นะครับเราเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมเข้าแล้วจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่า ทำไมบรรยากาศในเวลานี้ถึงเจอกับสภาพฟ้าฝนกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าไปดูสถิติในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าปกติเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวเนี่ยประมาณช่วงวันที่2พฤศจิกายนซึ่งก็ผ่านมาแล้วหลายวันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าอากาศนั้นค่อนข้างแรปรปรวนส่วนสําคัญก็มาจากสภาวะของโลกร้อนนั่นเองครับ เรื่องนี้ก็ทําให้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักหลายเขตเลยนะครับตั้งแต่บางนาแพร่กษาพรามสามสีลมจตุจักรจรันสนิทวงดอนเมืองนะครับหลายพื้นที่น้ําระบายไม่ทันจริงๆจากรายงานสถิตินะครับก็พบบริเวณคลองบางเขนใหม่มีฝนตกสะสมมากถึง59.5ม mm ิลิเมตรนะครับ ถัดมาเป็นบริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรปริมาณฝนสะสม58.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับส่วนระดับน้ำท่วมบริเวณแยกพงเพชรเขตหลักสี่ก็ท่วม17.5เซนติเมตรถนนสุขุมวิท71ซอยปรีดีพนมยง20เขตวัฒนานั้นท่วม9.9เซนติเมตรและซอยชินเขตเขตหลักสี่ท่วม7.7เซนติเมตรครับ เช่นเดียวกับช่องทางของฟราฟฟี่ฟองดูของกทมนะครับก็มีคนรายงานเข้ามาว่ามีหลายจุดเลยทีเดียวที่น้ําท่วมขังเพราะว่าระบายไม่ทันนะครับอย่างแขวงบางประกอบเขตราชบุรณะหรือย่านสุขุมวิทบางนาน้ําท่วมสูงถึงระดับข้อเท้าเลยนะครับแล้วก็ท่วมอย่างน้อยเนี่ยหชั่วโมงเลยทีเดียว หรือจะไปที่ย่านทวีวัฒนานะครับมีระดับน้ํา25าถึง30เซนติเมตรเลยทีเดียวโดยมีเจ้าหน้าที่ของกทมเข้าไปรับเรื่องแล้วก็บอกว่าจะเข้าไปแก้ไขนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาอธิบายนะครับว่าเป็นเพราะความแปรปรวนของสภาพอากาศค่อนข้างสูงจากคลพวงของสภาวะโลกร้อนอย่างที่บอกไปแม้ขณะน,นี้มวลอากาศเย็นจะพัดเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่ามักเคลื่อนไปทางตะวันออก สัส่วนใหญ่ไปลงทะเลพอลงทะเลก็จะมีลมที่ช้อนเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาหาบ้านเรานะครับจึงทําให้กรุงเทพมหานครนั้นฝนจะตกเยอะในช่วงเดือนพฤศจิกายนขณะที่อุณหภ,ภูมิก็ไม่ลดลงมากครับแล้วก็คาดว่าปีนี้ภาคกลางภาคตะวันออกกทบอาจจะสัมผัสอากาศหนาวไม่เท่ากับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานครับ แต่ปีนี้มันมีความผิดปกติว่าฤดูหนาวปีนี้เราดูแล้ววิเคราะห์จากข้อมูลหลากหลายเนี่ยปีนี้จะอากาศจะไม่หนาวเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาอาจจะมีการสัมผัสได้สัมผัสอากาศหนาวได้บ้างบริเวณภาคเหนือตอนบนของภาคเหนือภาคอีส,สานยอดดอยยอดภูแหวนนี้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครเนี่ยโอกาสที่จะสัมผัสอากาศหนาวเนี่ยปีนี้ ค่อนข้างที่จะยากหน่อยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังบอกอีกนะครับว่าในช่วงวันที่8ถึง11พฤศจิกายนประเทศไทยจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้มีหมอกในตอนเช้านะครับ แต่ว่าสําหรับภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมาหานครจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักด้วยส่วนการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวคาดการว่าอาจจะต้องรอการประเมินอีกสัก2-3วันนะครับ